อมเมืองวังเวียงวันนี้บัดเก็บเงินสวัสดีทุกคนวันนี้เปรนไซกับปะดับดินจะพากันขี่รถออกจากเมืองฮินเฮิร์บไปที่เมืองวังเวียงขึ้นทางด่วนนะตอนนี้ว่าจุดที่ขึ้นทางด่วนนี่ก็จะมีอยู่หลายๆจุดเลยนะครับสามารถขึ้นอยู่แต่ละเมืองที่ทางด่วนนี้พาเนาะก็จะมีเมืองพวนโฮงฮินเฮิร์บส่วนไล่แล้วเขาก็สามารถเข้าทางด่วนหรือว่าเขาสามารถขี่รถมาตามเส้นทาง13เนื้อก็ได้เนาะแล้วเขาก็สามารถมาแวะเข้าทางด่วนนี้ตามเมืองพวนโฮงเมืองฮินเฮิร์บก่อนที่จะไปที่เมืองวังเวียงเนาะหรือว่าจะขึ้นทางด่วนตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะอยู่ที่แถวซีเกอร์ท่านก็ได้เนาะหรือว่าอยากขี่รถมาชมวิวมาตามเส้นทาง13เนื้อแล้วก็มาเข้าบางจุดก็ได้กันสำหรับมื้อนี้พวกเขาก็ขี่รถออกจากนครร่วมแห่งจันทร์มาตามเส้นทาง13เนื้อขี่มาฮอดที่เมืองฮินเฮิร์บนะก็มาเข้าทางด่วนมุ่งหน้าไปสู่ที่เมืองวังเวียงอันนี้ก็จะเป็นสภาพเส้นทางตอนนี้นะเส้นทางก็ยังดีคือเก่าอยู่นะตั้งแต่เพิ่นเปิดมานี่สิ่งที่แปลกตาตอนนี้นะก็จะมีต้นไม้เนาะเป็นดอกไม้ที่ว่ามันปลูกอยู่กลางเครื่องนี่เนาะจะตายได้เนาะช่วงยามแล้งนี่น่าจะเป็นหน้าฝนเวลายามฝนนี่ก็น่าจะขื่นมาที่เห็นเนาะจะตายเนาะมันแห้งแล้งเกินไปเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่แห้งแล้งที่สุดของปีจากที่ว่าฝนตกช่วงระยะหนึ่งเนี่ยเนาะ 2-3 มื้อติดต่อกันนี่ก็จะเฮ็ดให้ต้นไม้ใบหญ้าก็จะเริ่มเขี้ยวงามขึ้นมาแล้วเมืองหินเฮิร์บไปสู่เมืองวังเวียงนี่บ่แน่ใจคือกันเนาะว่าระยะทางประมาณเท่าไหร่เนาะน่าจะบ่ไกลเนาะเฉลี่ยน่าจะประมาณ30กิโลเนาะประมาณนี้เนาะก็บ่ได้ไกลนะถ้าไปตามทางเส้นเก่านี่61กิโลเมตรถ้าเข้าไปทางเก่าประมาณ61อ่ะจากที่เคยไปนี่เหรอต้นไม้ที่มันปลูกอยู่กลางเครื่องนี้ที่ว่าตายร่ายเลยก็เห็นปมฟื้นขึ้นมาแล้วเนาะบางส่วนตอนนี้เพื่อนก็มีโครงการใหม่เนาะเพื่อนจะซื้อต่อสร้างทางด่วนจากเมืองบางเวียงไปที่นครหลวงพระบางเนาะก็เห็นเพื่อนลงลายเซ็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อนน่าจะเริ่มโครงการในไวๆนี้
ดเห็นมีรถแลนอยู่เส้นทางด่วนนี้ไล่มันได้นะคาดว่าน่าจะประมาณช่วงตอนแรงๆเนาะว่ามื้อนี้จะเป็นมื้อวันศุกร์น่าจะมีคนไปลิ้นที่เมืองบางเวียงเนาะประมาณตอนแรงหรือว่าจะเป็นมื้ออื่นเนาะเป็นวันเสาร์วันทิพย์ประมาณนี้น่าจะมีรถแลนไล่เลยเดียวนะเฉลี่ยรวมๆน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้นะถ้าเอาไปถักเก่านะเฉลี่ยน่าจะยากตาม3ชั่วโมงนะถักเก่ามาทางพอดีก็ถือว่าเซฟเวลาไปหลายเติมน้ำเงินจะมีจุดให้พักรถอยู่นี้เนาะในนั้นคนก็จะมาสี่กันเป็นมีห้างกาแฟมีห้างอาหารแบบที่นี่นะอนาคตนี้เพิ่นน่าจะมีแผนสร้างห้างกาแฟห้างอาหารเนาะอยู่ถึงถามตัวนี้เนาะก็ติดตามกันไปเนาะว่าเพิ่นจะมีการพัฒนาการได้แดเนาะในต่อไปเมืองวังเวียง
บ่ได้ไกลเนาะที่ว่าไปก่อนหน้านี่เนาะสะเลียประมาณชั่วโมงนึงเนาะก็จะบ่ทันเมื่อยเลยนะชั่วโมงเดียวฉะนั้นก็จะมีหลายๆคนก็เลือกมาใช้ทางด่วนนี้ว่าจะจ่ายเงินเนาะแต่ว่าเพื่อประหยัดเวลาแล้วก็ให้ความสะดวกสบายบ่ต้องได้เสียเวลา2-3ชั่วโมงแล้วก็สะดวกสบายอีกรถก็จะบ่เพลง่ายเนาะถ้าขึ้นทางด่วนนี่เนาะก็จะลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแปลงรถไปในตัวก็คุ้มค่าเนาะอ่า
CVD เลยฟิวเลยสุดยอดนะที่ทางตัวนี้ระหว่างย่างเดียวนอนยาเง่านอนต้องได้ขับไปแน่แล้วรถเป็นยังอยู่นี่เนาะน่าจะเพนะมีรถไล่นะจะบริท่าดนวันนี้บัดเก็บเงินรุ่นมอดลองเบิ่งว่าจะเท่าไหร่นะมันขึ้นอยู่หินเพิ่มอ่ะนะที่ถ้าขึ้นอยู่นครหลวงวิจันทร์มาก็จะ 231,000 กีบนะกับว่าเดี๋ยวนี้เอามาขึ้นอยู่หินเพิ่มลองเบิ่งว่าจะเท่าไหร่มาลองเบิ่งว่าเท่าไหร่นะเจ็ดสิบเก้าพันน้ำหนักรถเอาสองจุดสิบแปดมันจะขึ้นกับน้ำหนักเลยเนาะขึ้นกับน้ำหนักขึ้นกับน้ำหนักเลยนะฮะรถน้ำหนักไล่ก็จะเพิ่มขึ้นอีกเจ็ดสิบเก้าพันกี่อันนี้มันรถเบารถบะหมี่ยังเนาะเข้าสู่ตัวเมืองเมืองวังเวียงวังเวียงตอนนี้ก็เริ่มเขี่ยวงามแล้วอยู่ที่เมืองวังเวียงเนาะหลังจากที่ว่าฝนทยอยตกลงมาท้ายเดือนพฤษภาคมนี้
บาลเมืองวังเวียงตลาดแหล่งนะขายผักขายตลาดก็ต้องขายตักน้ำก็ขึ้นใจตลาดแหล่งหลายจุดที่ว่าเพิ่นก็เปิดใหม่ห้องแถมนี่นะครับจะเป็นเส้นเตือพ้อยเมืองวังเวียงนี่จะมีบ้านพักโรงแรมห้างอาหารเป็นเทคเป็นบาร์นั่นก็มีไล่เลยเวียงนี้ไปที่ลวงพระบาทก็ประมาณ230กิโลไปตามเส้นทาง13เนื้อนะอันนี้นะจะเป็นเส้นทาง13เนื้อเนาะThank you.
ที่เราไปพูดได้เดี๋ยวตั้งแต่ไปกลับมาหาบนพักโอเคไปเลยยังหมดรถแล้วครับเบื้องท้องฟ้าแจ่มใสเบื้องวิวงามไปหมดเลยตอนนี้นะผาชมผาได้งามใสหลังจากฝนตกนะขี่รถส่งจากทางด่วนเมืองขิ้นเทอมาสู่เมืองบางเวียงแล้วก็ขี่ส่งเทศบาลเมืองบางเวียงแห่งนี้เนาะสำหรับตอนนี้ก็ต้นไม้ใบหญ้าเนาะผูกผ้าป่าไม้ก็เริ่มเขียวงามมีความงดงามขึ้นมาแล้วนะก็มันใส่แล้วก็พร้อมด้วยประดับดินนะก็จะลาคลิปนี้ไม่เพียงแต่เท่านี้ก่อนแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปสบายดี